สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กิ่งไผ่นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีพ.ศ.2561นะคะพยากรณ์ดวงลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ให้เกียรตินะคะติดตามรับชมรับฟังอาจารย์ทาง YouTube นะคะทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกำลังใจให้อาจารย์เลยนะคะในการที่จะมาทำคลิปนะคะอาจารย์ก็มีความสุขในการที่มาพยากรณ์นะคะเพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์ชอบนะคะค่ะแล้วก็นะคะใครก็ตามนะคะที่สนใจนะคะจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์นะคะอาจารย์ขอฝากไว้นะคะว่าใครที่สนใจจะดูดวงนะคะให้โทรติดต่อที่เบอร์โทร0991241995 ID line กิ่งไผ่จุด i นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะค่ะอาจารย์ขอสับไพ่นะคะสำหรับดวงชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะอาจารย์จะแยกเป็นคนโสดกับคนไม่โสดนะคะจะขออธิษฐานจิตกับคนที่มีคนรักคู่รักหรือแต่งงานไปแล้วคนไม่โสดนะคะโอเคนะคะดวงคนมีคู่นะคะมีความรักสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะค่อนข้างจะบอกไพ่ขึ้นมีปัญหาเหมือนกันนะคะแต่อย่างน้อยไพ่สรุปนะคะยังเป็นไพ่ที่ดีเห็นไหมคะไพ่สรุปดีก็แสดงว่ามีทางออกของปัญหานะคะค่ะเรามาดูดวงไพ่ประจำตัวนะคะไพ่เซ็นเตอร์ของลัคนาราศีพิจิกได้ไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่ประกบได้ไพ่สิบไม้เท้าเห็นไหมคะแล้วก็เป็นไพ่แปดดาบนี่แหละค่ะอาจารย์ถึงบอกว่าค่อนข้างจะเป็นประเด็นเพราะเชื่อมโยงด้วยไพ่เดทนะคะส่วนไพ่คู่ของราศีพิจิกนะคะได้ไพ่สองดาบนะคะได้ไพ่พระราชานะคะถือไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่ The Tower นะคะ เราก็จะเห็นเลยว่าไพ่ค่อนข้างจะบอกว่าออกมาความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยนะคะที่ไพ่ออกแนวแบบนี้นะคะแต่นั่นแหละค่ะอย่างน้อยไพ่สรุปออกมาดีก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่ามีทางออกและน่าจะแก้ไขได้นะคะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะว่าไพ่ตำแหน่งที่1เป็นไพ่เดอะฟูลคล้ายๆราศีตุลที่ผ่านมานะคะไพ่เดอะฟูลก็จะแปลประเด็นความหมายเดอะฟูลก็คือถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เริ่มจะเหินห่างกันนะคะเดอะฟูลการต้องการอิสระก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วใช่ต้องการอิสระต้องการที่แบบอยากหลุดพ้นกับปัญหาก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่สามารถทำได้นะ
นะคะเพราะว่าอะไรไพ่เชื่อมเนี่ยเป็นไพ่สิบไม้เท้าเป็นไพ่แปดดาบนะคะสิบไม้เท้าแปลว่าการแบกรับความรับผิดชอบการแบกรับภาระการผูกพันไงคะก็แปลว่าคุณปล่อยเขาไม่ได้อะนะคะยังไงซะชาวราศีพิจิกก็ยังรักคู่ครองรักคนรักอยู่มากๆต่อให้จะเจอปัญหามืด8ด้านเลยนะคะไพ่8ดาบหาทางออกไม่ได้ดาบมันล้อมกรอบมันถูกบีบใช่ไหมคะผ้ามันก็ปิดตามองไม่เห็นทางไม่เห็นความสว่างเลยอ่ะนะคะก็จะค่อนข้างบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ทุกข์อ่ะนะคะเหมือนกับอะไรมันมาประเดประดังอยู่กับชาวราศีพิจิกอ่ะนะคะค่อนข้างแบบเหนื่อยล้าเลยอ่ะนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะไพ่เดอะฟูลเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณก็น่าจะแบบว่าหาทางออกให้ตัวเองได้นะเพราะอย่างน้อยฉากหลังเป็นไพ่พระอาทิตย์มันหมายถึงแสงสว่างและโอกาสจะย่อมมีเข้ามาคนเราทุกข์ก็ไม่ได้ว่าจะทุกข์ตลอดไปหรอกค่ะคนเราดวงคนเราก็ต้องมีขึ้นมีลงนะคะมีปัญหาเราก็ใช้สติปัญญาค่อยๆแก้กันไปนะคะมาดูตำแหน่งคู่เห็นไหมเขาก็ทุกข์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเราอะไพ่สองดาบนะคะสองดาบก็คือคิดมากกังวลนอนไม่หลับก็ได้นะคะเพราะมีไพ่พระจันทร์เดอะมูนพระจันทร์แหว่งอยู่ข้างบนเนี่ยมันสื่อถึงคิดมากฟุ้งซ่านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกันไพ่เดทเหมือนยุติเหมือนนิ่งไปไพ่ทาวเวอร์การมีปากมีเสียงนะคะการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยการใช้อารมณ์เข้าหากันแต่แล้วใครล่ะเป็นคนเจ็บปวดก็คุณทั้งสองคนนั่นแหละที่เจ็บปวดนะคะเพราะว่า8ดาบก็ทุกข์อ่ะ2ดาบก็ทุกข์เห็นมั้ยต่างคนต่างแบบมีทิฐิด้วยนะคะอย่างเงี้ยมีทิฐิต่อกันด้วยนะตอนเนี้ยอาจารย์มองเลยแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะประมาณไพ่ที่ออกในสไตล์เนี้ยประมาณบางคนเจอภาวะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่อ่ะนะคะไพ่พระราชาเห็นไหมคะไพ่ตำแหน่งคู่ก็เหมือนกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอายังไงกันแน่เห็นไหมกำลังจะลุกขึ้นจากบัลลังก์แล้วเนี่ยกำลังเฮ้ยจะตัดสินใจยังไงอ่ะนะคะจริงๆก็ยังห่วงอ่ะใช่ไหมคะยังห่วงยังรักใช่ไหมนะคะก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะคุ้นคิดและเครียดต่างคนต่างเครียดอยู่นะตอนนี้นะคะนี่คือสภาวะความรักที่เป็นอยู่นะคะจะถ้าใครมีความรักที่ดีก็โอเคนะคะเพราะเป็นดวงภาพรวมอาจารย์ก็แปลจากหน้าไพ่ได้ประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะมาดูตำแหน่งสรุปซึ่งอาจารย์มองว่าดีนะคะไพ่ใบนี้คือแสงสว่างจากประภาคารนะคะแสงสว่างอันนี้แหละค่ะที่จะเหมือนกับว่าช่วยให้คุณมองเห็นข้อบกพร่องหรือทางออกที่คุณสองคนน่ะจะเชื่อมประสานกันได้ยังไงเห็นไหมคะในที่สุดเป็นภาพคนรักที่เดินทางไปด้วยกันผู้ชายขับรถแล้วผู้หญิงนั่งคู่เห็นไหมแล้วมีดวงจันทร์ที่เหมือนกับกำลังเคลื่อนอาจจะมีอาคารเงาไปกระทบเหมือนถูกบังนิดนึงแต่เชื่อไหมเดี๋ยวดวงจันทร์ก็เคลื่อนออกไปก็จะสว่างเต็มดวงก็จะเห็นหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าปัญหามันถูกแก้ไขได้นะคุณมีอะไรมีอะไรที่มันไม่เข้าใจกันอยู่นี่ในที่สุดแล้วคุณก็จะมีทางออกคุณก็จะกลับมารักกันนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆแก้นะคะนะคะในที่สุดอาจารย์บอกเลยว่าพวกคุณยังเป็นคู่กันยังรักกันความรักจะดีขึ้นนะคะค่ะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ของคนที่มีคนรักหรือมีคู่แล้วสำหรับชาวราศีพิจิกต่อด้วยคนโสดนะฮะเดือนกุมภาพันธ์คนโสดจะมีคนรักเข้ามาไหมมีคู่ไหม
นี่คือไพ่สรุปนะคะดูไพ่เซ็นเตอร์ไพ่ประจำตัวของชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ประกบนะคะได้ไพ่หกเหรียญได้ไพ่ราชินีไม้เท้านะคะไพ่ตำแหน่งเชื่อมโยงตำแหน่งใจได้ไพ่เดอะวอลไพ่เซ็นเตอร์ของคู่คนพิจิกได้ไพ่หกดาบไพ่ประกบได้ไพ่อัศวินไม้นะคะแล้วก็ไพ่ประกบอีกใบนะคะได้ไพ่สี่ดาบนะคะอาจารย์จะแปลให้ฟังสำหรับคนที่โสดอยู่ดูนะว่าคุณมีโอกาสมีคู่เข้ามาไหมนะคะดูไพ่ค่อนข้างจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรเท่าไหร่นะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยนะคะอันเนี้ยตำแหน่งเซ็นเตอร์ตำแหน่งตัวตนของชาวราศีพิจิกนะคะเดอะเฮอร์มิตแปลว่าอยู่แบบเหงาๆง่อยๆเหมือนกันนะคะบางครั้งก็ต้องการใครสักคนเข้ามาเข้าใจเอาอกเอาใจนะคะมีมิตรภาพที่ดีนะคะมีคนดูแลนะคะชาวราศีพิจิกคนที่โสดโดยเฉพาะคนที่โสดมานานด้วยนะเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยอ้างว้างเดียวดายมานานเหมือนกันนะคะก็ต้องการใครสักคนเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเป็นคนที่รู้ใจนะคะไพ่ราชินีนะคะชาวราศีพิจิกก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เลือกช่างเลือกนะคะไม่ได้ว่าจะเลือกใครง่ายๆนะราชินีไม้เนี่ยก็ชาวราศีพิจิกอาจจะบอกทั้งหญิงและชายอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางตัวดีนะคะแล้วเป็นคนที่เก่งการเก่งงานมีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใครสักคนก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าอ่ะดูอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างจะดูอ่ะนะคะคัดเลือกพอสมควรนะคะความเหมาะสมนะคะความรู้ตำแหน่งนะฐานะเนี่ยมองเลยว่าคนพิจิกก็ค่อนข้างจะมีเลือกประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งคู่นะคะของราศีพิจิกจะมีเข้ามาไหมไพ่ความหมายคำว่า6ดาบเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นมีปัญหาอยู่เนี่ยไพ่อันนี้จะคลี่คลายลงไปด้วยระยะเวลาของมันเองนะคะเพราะนั้นตำแหน่งคู่ของพิจิกก็อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิมาก่อนก็ได้เห็นไหมเป็นคนที่อกหักผิดหวังมานะคะแล้วมาเจอกันนะคะความหมายคำว่าอัศวินไม้ก็คือการเดินทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารได้นะคะไพ่ไม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นการเชื่อมโยงได้ในแง่นี้อาจจะเจอกันเพราะการเดินทางหรือเล่นไลน์เล่นเน็ตอย่างเงี้ยเป็นไปได้สูงนะคะที่ว่าคนชาวราศีพิจิกจะเจอแล้วก็มีไพ่เดอะเวิลด์อาจจะแปลเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยและอยู่ตำแหน่งใจก็หมายถึงมีโอกาสที่อยากจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่พอสมควรละไพ่ใบนี้นะคะเพราะไพ่เดอะวอลเนี่ยนะคะตำแหน่งเป็นไพ่ผู้หญิงนะคะชื่อ TPGR นะตามตำนานนะเป็นพระแม่ของแผ่นดินนะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็มองดูผู้หญิงในภาพเนี่ยถือคาถาควงคาถานะคะแปลว่าการรู้จักบริหารจัดการหรือเป็นคนที่จิตใจดีด้วยเพราะมีช่อมะกอกล้อมกรอบแสดงว่าคนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะที่กิ่งพิจิกธาตุน้ำที่กิ่งตามถ้าบอกตามโหราศาสตร์ก็อาจจะบอกว่าเป็นโรคส่วนตัวสูงนะคะเพราะราศีพิจิกเป็นราศีของภพมรณะของดวงเมืองดวงโลกถ้าพูดในแง่นั้นแต่อาจารย์ไม่ได้เอามาประยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นบางคนมาดูดวงที่อาจารย์ทายก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราพูดในแง่ของดวงแบบไพ่นะคะก็จะทายแบบไพ่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองไพ่เดอะเวิลด์ใบนี้คือการเขาเรียกว่าหมุนได้ก็คือแปลว่าเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจารย์ก็เลยมองคนราศีพิจิกอะนะคะจากที่เหงาๆจากที่นิ่งๆมานานเนี่ยตอนนี้คุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาได้อย่างแน่นอน
นะคะไพ่ตาช่างนะคะซึ่งเป็นถึงความเที่ยงตรงและนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมนะคะเพราะนั้นคนราศีพิจิกก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรักความยุติธรรมเป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนซื่อตรงนะคะเพราะนั้นคนที่เข้ามาเป็นคู่ของราศีพิจิกก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีมีชื่อเสียงในสังคมมี power มีอำนาจพอสมควรนะคะอาจารย์มองว่าเป็นไปได้นะคะที่จะมีคนเข้ามาแต่จะไปถึงขั้นแบบตกลงปลงใจเป็นคู่รักหรือเปล่าเนี่ยไพ่ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะเพราะอยู่นี่ไม่มีไพ่ถ้วยนะคะแค่เหมือนจะมีคนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ระหว่างคุณกับคนที่เข้ามาว่าจะสามารถที่จะเชื่อมโยงหรือการเปิดใจให้กันมากน้อยแค่ไหนก็คุยกันไปก่อนนะคะถ้ามีใครเข้ามาเหมือนที่ไพ่ขึ้นอัศวินไม่เท้าก็ให้คนราศีพิจิกที่โสดอยู่ลองเปิดใจลองคุยลองศึกษานิสัยใจคอกันดูนะว่าคุณสองคนจะไปกันได้ไหมแต่ถ้าออกไพ่ที่แบบออกในแนวไพ่ถ้วย2ถ้วย1ถ้วยอาจารย์จะมองว่าโอเคเข้ามาปุ๊บก็อาจจะตกลงพอใจเป็นคนรักกันก็ได้แต่ไพ่นี้อาจจะบอกว่าหมายเลข6นะคะไม่ว่าจะเป็น6ดาบ6เหรียญอันนี้มันเงื่อนไขระยะเวลาเพราะนั้นอาจจะต้องศึกษาดูใจกันค่อนข้างนานค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ดวงราศีพิจิกนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ